การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งเป็นข้อเสนอของคณะนิติราษฎร์นั้นขณะนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันในหมู่นักวิชาการและในหมู่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถึงแม้ว่าคณะนิติราษฎร์นั้นไม่ใช่คณะแรกที่เสนอเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ก็ตามแต่คณะนิติราษฎร์ก็ถือว่าประสบความสำเร็จต่อการดึงเอากลุ่มนักวิชาการกลุ่มนักคิดและกลุ่มประชาชนที่มีความเห็นต่างได้มาแสดงความคิดเห็นกันแต่ถึงกระนั้นก็ตามเนื้อหาที่มีการเสนอให้แก้ไขนั้นได้ผ่านห้วงของการถกเถียงถึงความเป็นไปของเนื้อหาแล้วแต่ล่าสุดนั้นได้เกิดประเด็นก็คือกรณีที่มีคำสั่งของอธิการบดีโดยอ้างถึงการประชุมคณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้มีการยกเลิกใช้สถานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขับเคลื่อนเรื่องของการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และล่าสุดนั้นกลุ่มคณะศิษย์เก่าวารสารศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นได้นัดเคลื่อนไหวกันในวันพรุ่งนี้ครับเวลา 14:00 นโดยคณะวารสารต้านนิติราษฎร์นั้นได้จัดตั้งเป็น Facebookขึ้นมาและรวมเรียกร้องให้คณะประชาชนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของธรรมศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยกับคณะนิติราษฎร์นั้นไปรวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงพลังกับการที่จะไม่ให้ใช้ธรรมศาสตร์นั้นเป็นสถานที่ชุมนุมหรือสถานที่เคลื่อนไหวต่อการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในทางตรงกันข้ามนะครับได้มีกลุ่มนักศึกษาอีกกลุ่มนึงที่สนับสนุนแนวทางการขับเคลื่อนของคณะนิติราษฎร์และมองไปที่เรื่องเสรีภาพของธรรมศาสตร์กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้ได้มีการขับเคลื่อนโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตศูนย์รังสิตได้ติดป้ายข้อความไปตามสถานที่ต่างๆของคณะสังคมศาสตร์บริเวณที่ศูนย์รังสิตโดยประท้วงมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็มีการเผยแพร่เรื่องนี้ออกไปผ่านทาง Facebook และแน่นอนครับกลุ่มนี้ในนามกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตยนั้นจะมีการวางพวงหรีดเพื่อคัดค้านการห้ามรณรงค์เกี่ยวกับมาตรา112ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยจะเริ่มกันที่รูปปั้นป่วยอึ๊งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตวันพรุ่งนี้เวลาบ่าย 2:00 นและจากนั้นวันที่5ก็จะมาขับเคลื่อนกันอีกครั้งที่รูปปั้นอาจารย์ปรีดีพนมยงค์ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาเขตท่าพระจันทร์ถ้ามองในกลุ่มของนักศึกษาแล้วการขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็ยังมีอีกมิติหนึ่งก็คือกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนักวิชาการที่มีความเห็นสนับสนุนกลุ่มนิติราษฎร์นั้นเป็นนักวิชาการที่อยู่ในซีกของนักวิชาการต่างประเทศ224คนวันนี้ได้ส่งตัวแทนมายื่นหนังสือสนับสนุนให้คณะนิติราษฎร์ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ถามว่ากลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้เป็นใครกลุ่มนักวิชาการกลุ่มนี้นั้นเคยขับเคลื่อนร่วมกับอาจารย์หลายคนในนามของคณะนิติราษฎร์นี้ได้ไปเรียกร้องให้รัฐบาลของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นยุติการใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมและผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองดังนั้นเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจว่าถ้าวันนี้ธรรมศาสตร์นั้นได้เปิดพื้นที่ให้มีการถกหรือมีการแสดงความคิดเห็นกันอีกครั้งหนึ่งก็หวังว่าเวทีแห่งนี้จะเป็นเวทีที่เป็นเวทีของวิชาการและจะเป็นเวทีที่อยู่เหนืออารมณ์และเอาเหตุผลมาเป็นตัวตั้งและแน่นอนครับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเป็นเรื่องของจารีตที่บางครั้งเอาข้อกฎหมายมาพิพากษาไม่ได้ครับ